แล้วก็ไปรับพรนะการที่จะรับพรรับอนุโมทนาเรามักจะเรียกรับพรพรคือคำชักจูงชักให้เห็นความประเสริฐความดีความเปลี่ยนไปเพื่อความเป็นมงคลพรในพระศาสนามันมีเหตุมันมีผลคือว่าจะอยู่มาให้พรกันการให้พรในการประสาทหรือการประสาทแบบฮินดูหรือพราหมณ์นั้นเป็นการให้เพราะว่าที่คนเรียกร้องร้องขอพึ่งอำนาจความศักดิ์สิทธิ์อำนาจเทพเจ้าอำนาจที่สูงกว่าอำนาจที่มนุษย์คือเรามีอำนาจเหนือกว่าตนบังคับบัญชาควบคุมตนสามารถทำทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ให้เกิดมีประโยชน์ได้ให้คุณให้โทษได้จากอำนาจนั้นจึงเป็นที่มาของการประสาทพรไอ้พรในพระศาสนาเนี่ยจริงๆไม่ค่อยเรียกว่าเป็นพรอะพรเหมือนดังที่กล่าวกันการประสาทประสาทว่าพึงเป็นไปเช่นนั้นเช่นนี้ของพระศาสนาก็คือการแสดงความจริงการประสาทธรรมะมากกว่าไม่ใช่ประสาทพรประสาทธรรมะพระเจ้าเป็นผู้ยุติการให้พรแล้วเมื่อครั้งพระเจ้าสุทโธทนะต้องการขอพรจากท่านจากพระองค์ท่านก็ยังติดคำว่าพรอยู่พระเจ้าตรัสว่าตถาคตยุติการให้พรแล้วแล้วก็พระเจ้าสุทโธทนะก็ยังขอพระองค์ท่านจงโปรดให้เถอะโดยทูลกราบทูลเรื่องราวที่ขออันเป็นไปสู่สิ่งที่ควรจะให้ก็คือขณะที่สมัยนั้นเมื่อพระเจ้าเสด็จกลับนิวัตกลับพระนครได้แสดงธรรมโปรดพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือพุทธบิดาพุทธเสมอว่าพุทธมันดากนางประชาบดีโคตมีและเจ้าสักยะทั้งหลายต่อมีความศรัทธาเริ่มใส่กันมากขึ้นก็ออกบวชตามกันจินประพัทธิยะพระนนทะออกบวชตามกันประพัทธิยะยังต้องสืบการครองราชสันตติพงศ์อย่างพระนครกบิลพัทเมื่อพระเจ้าชายสิทธัตถะสละแล้วก็เป็นอนันทะอนุชาอนันทะอนุชาก็ออกบวชพระเจ้าชักเข้าสู่ทางธรรมต่อไปก็เป็นต้องสืบทอดต่อในสายของพระเจ้าสุทโธทนะก็ต้องเป็นราหุลราชกุมารแล้วก็ถูกชักเข้าสู่ศาสนาเป็นสำเนียนองค์แรกในพระศาสนาให้การบรรพชาที่นิโคธารามมาวิหารพระวิหารแห่งที่สองในพระศาสนาที่พระเจ้าสุทัตนะและจักรสีวะได้น้อมถวายเป็นมาวิหารเป็นวัดแด่พระเจ้าต่อมาก็พระพัทธิยะเป็นกษัตริย์ที่ขึ้นต่อกับทุกชักเข้ามาสู่พระศาสนาจึงเป็นเหลือพระมหานามพระมหานามเป็นพี่ชายพระบุรุษลุทธะสืบต่อช่วงจังหวะที่พระอนันทะพระนันทะและตัวที่พระนันทะพระนันทะพระนันทะกุฏะอนุชาถูกจากพระสุภศาสนาหรือระบุราชกุมารพระเจ้าสุทัศน์ยิ่งเข้าเฝ้าเทพบาทพระศาสดาทูลขอพรซึ่งเดิมทีก็ทรงพระดำรัสชัดเจนว่ายุติการให้พรแต่เมื่อเห็นว่าสิ่งที่ขอนั้นมีความเหมาะควรก็ได้ประสาทธรรมะพระเจ้าสุทโธทนะขอว่าไปไฟภาคหน้าหากพระองค์ท่านหรือพระสงฆ์สาวกในศาสนานี้จะอุปสมบทบรรพชาอุปสมบทบุคคลใด
คุณบุตรผู้ใดนั้นก็พึงควรที่ได้รับการขออนุญาตจากพ่อแม่ของบุคคลนั้นเสียก่อนพระเจ้าทรงรับและก็ประกาศเป็นบัญญัติเป็นพระวินัยเราทรงสวดถามอันตรายิกะอันตรายิกะธรรมว่าพ่อแม่อาจได้อนุญาตมาแล้วหรืออัมมาพันเตได้อนุญาตแล้วถึงจะบวชได้ข้อนี้เป็นข้อที่เกิดขึ้นโดยบัญญัติที่พระนครกบิลพัสดุ์เมื่อครั้งที่พระเจ้าทรงเสด็จไปโปรดเพราะการให้พรในพระศาสนานั้นมันเป็นการให้ธรรมะประสาทธรรมะว่าสิ่งนี้เป็นกฎความเป็นธรรมดาเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่ควรเป็นไปเช่นนั้นอันพอในพระศาสนานั้นก็คือหลักการประสาทหลักธรรมธรรมคือสัจธรรมที่ไม่ตายเป็นอมตะธรรมเมื่อประกาศไปแล้วนั้นย่อมไปเช่นนั้นจะไม่เป็นการพูดเท็จในการประกาศประสาทพรแบบนอกศาสนานั้นเป็นการพูดเพื่อเจือเท่าไหร่พูดเท็จได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเกินความจริงไปคือไม่มีใครๆที่จะให้ใครๆนั้นดีหรือชั่วได้บัญญัติโยมไม่สบายเจ็บไข้นั้นก็มาจากเหตุปัจจัยของตนเองจะไปตากฝนมาร่างกายอ่อนเพลียติดเชื้อโรคมาอะไรก็แล้วแต่ก็คืออยู่ภูมิต้านทานของร่างกายนั้นคือมันอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมที่เราต้องรับผลการกระทำนั้นและผลกรรมนั้นผลแห่งการกระทำนั้นจะมาในรูปแบบใดจะเป็นกรรมที่เปิดเผยกรรมที่ปกปิดกรรมที่ซ่อนเร้นกรรมที่สืบเนื่องมายาวนานเพิ่งมาออกผลหรือออกผลมาทุกปีทุกชาติหรือกรรมนี้เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนกรรมนี้เป็นกรรมเชิงที่แก้ไขได้โดยทั่วไปกระทบจากสภาวะความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมหรือกรรมนี้เกิดขึ้นจากจิตของเราที่ตั้งเจตนากับการสู่การกระทำนั้นเกิดบาปเกิดบุญขึ้นก็ได้แต่ว่ามันอยู่ในมิติใดในบางมิติก็วิทยาศาสตร์ก็แก้ได้บางมิติก็เกินค่ากว่าวิทยาศาสตร์ที่เข้าไปแก้ได้เรื่องนอกเหตุเหนือผลไอ้วันดีกันดีอยู่ดีๆขึ้นมามันก็ถึงเวลาถึงจุดหนึ่งขึ้นมันก็จะให้ผลเรื่องกรรมมาตัดรอนหรือว่าอุปฆาตกรรมพอเรากำลังจะเริ่มอยู่ดีมีสุขมันก็มาทวงหนี้ซะแล้วเพราะฉะนั้นมีคำกล่าวว่ามนุษย์เหล่านั้นเป็นสัตว์ที่ทำมาหากรรมเพื่อชดใช้กรรมเพื่อเปลืองกรรมทำมาหากรรมหรือถ้าทำกรรมดีก็มาเปลืองเอาเปลืองสิ่งที่ไม่ดีถ้าทำกรรมไม่ดีก็มาเปลืองสิ่งที่ดีไปเปลืองกันเรียกมันเป็นเข้าไปอุปฆาตกันได้กรรมดีก็ไปอุปฆาตกรรมชั่วได้แต่กรรมดีนั้นมีกำลังพอกรรมชั่วก็อุปฆาตกรรมดีได้แค่กรรมชั่วมีกำลังพอมันเป็นธรรมชาติหรือข้าไปพวกเดียวกันก็อุปถัมภ์ได้เช่นสมัยก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งมากันบ่อยคนหนึ่งก็มานั่งคนหนึ่งเป็นมะเร็งคนหนึ่งก็ไม่ได้บอกเป็นมะเร็งเพราะดอกบัวก็เลยหยิบอธิษฐานให้จนคนแก่คนเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็อยากได้ด้วยก็ขอก็หยิบให้ไปดอกก็มานั่งสวดมนต์กันปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยคนที่ไม่ขอก็เป็นมะเร็งจะไปผ่าตัดที่ต้านมวันพรุ่งนี้ปรากฏว่าเมื่อไปอธิษฐานดอกบัวนั้นดื่มกินไปพรุ่งนี้เช้าไปถึงโรงพยาบาลปรากฏหมอคลำดูก้อนเนื้อสุดท้ายจะผ่าตัดนั้นหายไปหรือมากมายที่เกิดขึ้นเมื่อมารับนิมนต์เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขมาหลายปียาพอสมควรไปบรรยายไปให้ความรู้เรื่องพวกนี้ไปให้ข้อแนะนำทางธรรมะตั้งแต่ท่านปราชญ์เป็นประกระทรวงหมอจักธรรมเป็นรองปลัดพวกนี้เป็นลูกศิษย์นะทีนี้ก็ต้องไปบ้างที่มูลนิธิเดือนสองเดือนกับมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลมหาลัยธรรมศาสตร์
ที่ถนนศรีอยุธยาก็จะพบจะเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็แนะนำมีคนที่ได้ประโยชน์หรือเมื่อเราผ่านไปแล้วก็จะได้มีตัวยึดเหนี่ยวคือหลักธรรมะธรรมะนี่มันเป็นธาตุมันเป็นธาตุเย็นธาตุรู้นี่เย็นธาตุรู้นี่เย็นแต่ธาตุที่เกิดความรู้เกิดปัญญาวิชาเย็นแต่ถ้าเป็นธาตุที่เป็นอวิชชาธาตุกิเลสมันธาตุร้อนกิเลสเป็นธาตุร้อนอันกิเลสเกิดขึ้นเพราะมีอะไรมีวิบากมีวิบากกิเลสกรรมและวิบากเป็นวงกลมกิเลสเป็นใจเกิดกรรมกรรมเป็นใจเกิดวิบากวิบากมีเมื่อไหร่กิเลสก็ต้องมีวิบากหมุนกลับมาสมทบกระทบให้เกิดกิเลสอันวิบากก็จะหนุนเรื่องกิเลสให้มากขึ้นกิเลสนั้นก็หนุนเรื่องให้เกิดกรรมมากขึ้นอันถ้าวิบากเป็นผลดีกิเลสก็ฝ่ายดีเป็นปุญญาพิสังขารแต่กิเลสฝ่ายไม่ดีก็เป็นอปุญญาพิสังขารกิเลสก็ไปกระทำกันไปที่ไม่ดีขึ้นสังขารก็คือกรรมกรรมตัวนี้ก็ให้ผลเป็นบาปเป็นบุญก็ได้ตามสภาพความปรุงของกิเลสนั้นนั้นอันกิเลสไม่ใช่หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายมันไม่ใช่กิเลสมันทำให้เกิดการกระทำทำดีแบบโลกก็กิเลสทำทำชั่วก็กิเลสทำมันก็อยู่กับว่ากรอบของสติปัญญาในการกำกับกิเลสนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าสติปัญญามันพร้อมพอมันก็สามารถที่ทำให้อกิเลสนั้นเดินทางบนหนทางของกรรมบถฝ่ายกุศลได้แต่ถ้ามันไม่พร้อมอำนาจกิเลสนั้นมันถูกปรุงจะฝ่ายต่ำกว่าเป็นอกุศลกิเลสเป็นอกุศลขึ้นมันก็ชักเราไปสู่การทำสิ่งไม่ถูกต้องเป็นอปุญญะก็เป็นฝ่ายบาปได้อันหนทางการดำเนินไปของชีวิตเราทั้งหลายก็ต้องใช้สติปัญญานี่แหละเข้ามากำกับดูแลให้จิตนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจแม้จิตนั้นจะถูกควบคุมด้วยอำนาจของกิเลสแต่ถ้ามันรู้มันเข้าใจขึ้นมามันก็ให้คิดชักให้คิดถูกทำถูกพูดถูกเราก็เดินไปบนถนนของกิเลสนั่นแหละชีวิตก็คือถนนของกิเลสแต่มันชักให้ถูกไม่ชักให้ไปทางที่ผิดแต่ความถูกของกิเลสให้ค่าความสุขสุขนั้นก็เป็นสุขที่เกิดขึ้นจากอารมณ์อารมณ์นั้นให้เกิดความสุขอารมณ์ให้รูปที่ดีรูปที่ถูกใจให้เกิดความสุขสุขนั้นก็เป็นสุขที่ตั้งอยู่ในฐานของกิเลสเรียกว่ายังปรุงแต่งอยู่เป็นปรุงที่ยังให้เกิดความสุขมีความเยือกเย็นในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้สิ้นซึ่งความเร่าร้อนที่ซ่อนอยู่ภายในเพราะฉะนั้นเมื่อขาดสติปัญญาไอ้ความสุขนั้นก็จะแปรภาคความร้อนจะเกิดขึ้นความเยือกเย็นที่เราแผ่มาคุมก็หมดไปมันจึงหมุนกลับมาเป็นความทุกข์เสมอตราบใดที่มีกิเลสจึงหมุนมาหาความทุกข์เสมอแม้สุขก็แปลงเป็นทุกข์ทุกข์ก็ดุจเป็นความทุกข์ดุจลูกศรเพราะใจได้แสดงเห็นธาตุแท้ความจริงของธรรมะว่าสิ่งปรากฏเกิดขึ้นในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นคือความทุกข์มีสองอย่างทุกข์เกิดขึ้นกับทุกข์ดับไปเพราะเราก็จะเช่นนี้จึงไม่ประมาทไม่ว่าเราจะอยู่วันนี้สุขสบายหรือพรุ่งนี้เราไม่สบายล้วนแล้วแต่อยู่ในกองทุกข์ทั้งนั้นเผลอเมื่อไหร่คือทุกข์ก็เข้าตีเราทันทีเพราะอะไรเพราะทุกคนทุกสัตว์ทำบาปทำบุญมาคละคล้าวกันมาลูกกี่ภพกี่ชาติยากจะเปลื้องให้หมดสิ้นได้ด้วยการกระทำโดยทั่วๆไปการจะเปลื้องให้หมดสิ้นได้มีทางเดียวคนทางเดียวต้องอุกฤษในความเพียรอันยิ่งบนเส้นทางของอริยมรรคองค์ธรรม8ประการด้วยศีลสมาธิปัญญาที่อุกฤษเท่านั้นจนบรรลุธรรมขั้นสูงสุดจนที่สุดก็ถึงกับว่าอโหสิกรรมอโหสิกรรมคือกรรมนั้นจบสิ้นแล้วหรือบอกว่าได้ชดใช้สิ้นแล้วจบสิ้นด้วยคำว่าความบริสุทธิ์ที่กิจท่านเข้าถึงด้วยวิสุทธิธรรมในพระศาสนาจึงเน้นแต่เบื้องต้นทำกลางที่สุดเรื่องกฎแห่งกรรมเหมือนเมื่อกี้เราวิรัติศีลกล่าวกันเองวิรัติกันเองวิรัติคือการตั้งเจตนา งดเว้นแต่ถ้าเราขอจากพระฤาษีสมาทานงดเว้นว่าจะไม่ล่วงละเมิดไม่ล่วงเข้าไปในการทำให้ศีลห้าข้อนี้เสีย
เสียไปจะเป็นการป้องกันให้เราทำบาปด้วยอะไรด้วยเราเองตั้งเจตนาขึ้นมาประกาศการงดเว้นเวรศีลเพื่อชีวิตเราอยู่ในที่ตั้งของคำว่าคุณความดีคุณความดีที่เกิดขึ้นในระดับศีลธรรมก็เมื่อเรามีบ้านมีร่มเงาอยู่ก็ต้องอาศัยบ้านใส่ร่มเงานี้ป้องกันฝนป้องกันแดดแล้วก็อาศัยศีลธรรมเป็นบ้านเรือนยังไม่ใช่ของแท้ออกไปเมื่อไหร่ก็ต้องตากฝนตากแดดเก็บไข้ไม่สบายพบกับภัยอันตรายทั้งหลายได้ก็เราต้องอาศัยศีลธรรมเป็นที่พึ่งอยู่จนกว่าเราจะพัฒนาคุณธรรมเกิดจริยธรรมคุณธรรมเกิดขึ้นจนเราสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยคุณธรรมไม่ต้องอาศัยศีลธรรมแล้วไม่ต้องใช้แล้วเพราะหน้าที่สุดแห่งที่สุดทั้งว่าถึงธรรมแล้วก็จบสิ้นก็วัดวินัยอะไรก็ไม่มีแล้วมีแต่ความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นแต่ความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นความบริสุทธิ์ที่ไม่ขัดแย้งต่อศีลธรรมเรียกว่าเป็นสัจธรรมอันสูงสุดอริยสัจไม่ขัดแย้งต่อศีลธรรมและศีลธรรมหลักการก็ต้องไม่ขัดแย้งต่อสิ่งที่บริสุทธิ์นั้นเกื้ออำนาจธรรมสูงสุดนั้นหลักการกฎเกณฑ์ใดในโลกนี้จะเรียกว่าศีลธรรมหรือจริยธรรมนั้นมีข้อสังเกตอยู่นิดเดียวต้องไม่ขัดแย้งต่อคำว่าสัจธรรมถ้าสิ่งใดขัดแย้งถึงนั้นต้องตกไปไม่เป็นศีลธรรมไม่เป็นจริยธรรมที่ควรแก่การที่ชื่อว่าเป็นหลักที่ควรประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้ถึงซึ่งคำว่าคุณธรรมคือเราจะไปหาคุณธรรมขั้นสูงสุดเพราะสิ่งที่ชักไปนั้นไม่ว่าศีลหรือจริยธรรมจริยะทั้งหลายนั้นต้องชักไปหาธรรมะถ้ามันขัดแย้งต่อธรรมะมันก็ไม่ใช่ตัวศีลและธรรมตัวจริยธรรมมันในศาสนาก็เน้นเรื่องของการเรียนรู้เพื่อการเข้าถึงตัวธรรมะแล้วเมื่อเข้าถึงตัวธรรมะท่านก็ประกาศหรือประสาทธรรมะผู้ได้สวยงามคือการประสาทธรรมะคือการประกาศและการแสดงว่าสิ่งใดที่เราได้กระทำไปด้วยกายวาจาใจที่สุจริตในณบัดนี้ไม่ว่าหน้าทางก็ดีศีลก็ดีหรือภาวนาก็ดีก็ผลและผลไพบูลย์ผลใหญ่ความเป็นผลใหญ่ความมีอานิสงส์ใหญ่อันเกิดขึ้นจากการที่เราได้กระทำความดีนี้จงสำเร็จ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 เต็มกำลังเหมือนพระจันทร์เต็มดวงในวันเพ็ญเหมือนน้ำได้เต็มแม่น้ำเต็มตะลิ่งเหมือนดวงแก้วมณีที่สว่างสวยเราประกาศเราพัฒนาสิ่งใดก็พึงสำเร็จในความปรารถนานั้นในทางสมาธิติก็เป็นการประกาศประสาทประกาศความจริงจากการกระทำว่าทำดีก็ยอมรับผลดีนั้นทำชั่วก็ยอมรับผลชั่วนั้นเมื่อท่านทั้งหลายทำความดีนั้นกับผลนี้จะเกิดเป็นความไพบูลย์ก็เป็นความดีที่เกิดขึ้นในพระศาสนานี้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าในผลในการกระทำนั้นก็เราถึงผลซึ่งความดีนั้นให้ถึงพร้อมได้อายุวันนั้นสุขภาพปฏิภาณนาสารสมบัติให้พ้นจากทุกโรคภัยไข้เจ็บให้ถึงที่สุดเบื้องหน้าความดับทุกสิ้นในพระศาสนานี้เถิดเราจะอธิษฐานให้กับผู้อื่นได้ไม่ได้สามีอธิษฐานให้ปัญญาก็ได้ปัญญาอธิษฐานในสามีและบุคคลภายนอกพ่อแม่อธิษฐานในลูกลูกทำอธิษฐานในพ่อแม่ลูกอุทิศบุคคลที่ตายแล้วในญาติมิตรเราทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายก็ได้หมดเช่นสามีเราไปเดินทางไปเราเป็นห่วงขึ้นมาเราก็ทำทานรักษาศีลหรือทำทานไม่ทันกลางคืนก็อธิษฐานศีลเลยอธิษฐานศีลให้มากกว่าศีล8เลยเราวิรัติศีล8ทั้ง8ข้อและอธิษฐานแล้วด้วยผลแห่งการที่พระเจ้าได้รับศีลทั้ง8เพื่อจะรักษาไม่มีการทำลายในณบัดนี้เป็นเวลา1วัน1คืน2วัน2คืนตามกำลังก็ผลแห่งการกระทำนี้ก็ผลแห่งอานิสงส์ศีลที่จะคุ้มครองรักษาให้สามีหรือภรรยาหรือลูกของข้าพเจ้าหรือบุคคลนี้จงพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงตลอดเส้นทางการเดินทางของบุคคลนี้จนกลับถึงที่ตั้งให้มีแต่ความสุขความเจริญพบแต่สิ่งที่ดีและดียิ่งขึ้นไปเถิดเรากล่าวไปเช่นนี้แม้เราติดต่อกันไม่ได้ถ้าติดต่อกันได้เราก็บอกไปด้วยว่าเราได้ทำสิ่งนี้นะกูอนุโมทนาเถิดก็อนุโมทนาก็สำเร็จผลตามนั้นแต่แม้ว่าเราไม่สามารถติดต่อกันได้ด้วยเหตุว่าเราไม่สามารถสื่อสารกันได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเราอธิษฐานดีๆก็นอนไปนั่งไปจิตนึกถึงเราเกิดนิมิตขึ้นมาเห็นสิ่งที่ดีๆที่เป็นนิมิตที่ดีที่ส่งมาใ
พราะเขาระลึกถึงด้วยอำนาจบุญเท่านั้นก็เข้าจิตเขาทันทีหรือไม่ส่งไปเขาไม่สมาธิระลึกได้เพราะก็มีวิตกกังวลเรื่องอื่นอยู่แต่สิ่งที่เราทำนั้นต้องมีผลทันทีจะมากจะน้อยนั้นผลนั้นย่อมเกิดขึ้นถ้าไม่เป็นคารุกรรมกรรมอย่ามาตัดรอนบุญกุศลที่เราทำนั้นย่อมคุ้มครองรักษาเขาอุดหนุนเขาให้เขาถึงซึ่งความสุขความเจริญนั่นได้มันเป็นที่มาของการประสาทคำว่าธรรมะที่เราได้ให้พรในพระศาสนาเมื่อเรารับแล้วนั้นเราการโมทนาการทำการอุทิศบุญตรีกุศลนั้นให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่และอธิษฐานให้กับตนเองเป็นเรื่องที่นิยมทำกันมาโดยตลอดยัตถาวริวหาภูราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินนางเปตนุปกัปปติอิจิตตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสเบบุเรนตุสังคปาจันโดปนรโสยัตถามณิโชติรโสยัตถาสัพพิติยวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจจวุฒปจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง